น่าสนใจแล้วก็น่าสนเท่ว่าทำไมเราจะพูดถึงธุรกิจการขายตรงกับการโค้ชกันนะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากสองท่านนะครับที่อยู่ข้างหลังผมที่อยู่ด้านข้างผมนะครับท่านแรกนะครับดร.สมชายครับท่านเป็นประธานนะครับ CEO ของทาง Joy Coy ครับขอเสียงตบมือครับในท่านนะครับดร.กัปปนาถนะครับเป็นประธานของทางอัยราแพลเน็ตครับขอเสียงตบมือครับก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาทำรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจ MLM หรือว่าขายตรงนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่ว่าการโค้ชเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรที่ทราบคือคนขายตรงเนี่ยจะเป็นคนซึ่งมีพลังมากมีพลังประเภทไม่น่าเชื่อนั่งกันอยู่หลายคนในนี้นะครับความจริงถ้าเกิดให้เขาแสดงพลังเนี่ยเขาแสดงได้แบบอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเราจะมีการพัฒนาตบมือดีนะขอเสียงตบมือเอาจอยแอนคอยก่อนได้ไหมนะครับขอเสียงตบมือแบบสุดยอดของจอยแอนคอยนะครับกลับไปหลายคนนะอัยราครับหน้ามาเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากทางดร.สมชายครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงด้วยนะครับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมการโค้ชนะครับในรูปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมานะครับจะเป็นรูปของการที่ทางสมาชิกสมาคมเข้าไปเยี่ยมคารวะนะครับทางคุณกอศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ครับซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของสมาคมนะครับผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่มีทางดร.สมชายนะครับเป็นอุปนายกและอีกท่านหนึ่งก็คือดร.กัมปนาถก็เป็นอุปนายกเช่นกันนะครับขอเรียนให้ทางดร.สมชายแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงครับจอยคอยทำอะไรอะไรอย่างไรครับที่ท่านครับก็สิ่งที่หลายคนก็รับรู้ว่าธุรกิจขายตรงนะครับเป็นอะไรที่อาจจะฟังดูแล้วอาจจะเรียกว่าสองมุมสองนัยยะนะฮะเพราะหลายคนก็อาจจะฟังที่ผ่านมาในอดีตก็อาจจะฟังแล้วมันเป็นธุรกิจที่ดีจริงไหมหรืออาจจะชัดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อธิบายว่าวันนี้นะครับรูปแบบการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เข้ามาในธุรกิจขายตรงเนี่ยก็ตั้งใจเหลือเกินว่าอยากจะสร้างอาชีพแล้วก็อยากจะแสวงหาโอกาสในอาชีพแล้ววันนี้นะครับก็หลายคนก็มองว่าแล้วธุรกิจนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่สามารถเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ขออนุญาตอธิบายก่อนว่าวันนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับภาคเช้าเนี่ยผมไปที่สถาบันคุณวุฒิและปีนี้เนี่ยก็ในฐานะที่สถาบันคุณวุฒิเนี่ยเป็นสถาบันที่เรียกว่าสร้างมาตรฐานวิชาชีพแล้ววันนี้ธุรกิจขายตรงก็ถูกบรรจุในงบประมาณปี61นะครับสำหรับเป็นสาขาวิชาชีพที่รับการขึ้นมาตรฐานในปีนี้นะครับซึ่งสามารถทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าขายตรงเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าเชื่อถือนะแล้วมันจะเป็นดีอย่างไรเพราะว่ามาตรฐานนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถถูกกำหนดให้สามารถเป็นที่ยอมรับในเรียกว่าบนโลกไปเนี่ยนะครับเพราะว่าในมาตรฐานโลกเนี่ยเขาก็มีกำหนดมาตรฐานวิชาชีพแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ครับรูปแบบการขายตรงนี้ก็จะถูกพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ต้องขออธิบายให้ทราบด้วยกันว่าที่มาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนธุรกิจจอยคอยนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็ธุรกิจขายจอยคอยนั้นก็เป็นขายตรงเหมือนกันจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับเราได้ใช้วิธีรูปแบบการขายตรงเนื่องจากว่าธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ต่างกับค้าปลีกที่ว่ามีการจ่ายผลตอบแทนนะครับแต่พัฒนาการของจอยคอยที่ผมพัฒนาขึ้นมานั้นก็ไม่ได้เป็นขายตรงซะทีเดียวก็เป็นขายตรงที่ผนวกเอาค่าปลีกค่าส่งแล้วก็อีคอมเมิร์ซเรียกว่าเอามาผนวกกันถ้าพูดง่ายๆว่ายุคนี้เนี่ยการทำธุรกิจเขาไม่ได้พูดถึงช่องทางเดียวหลายคนบอกเวลารับสินค้าต้องออนไลน์แต่ว่าการทำธุรกิจยุคนี้เนี่ยก็มองถึงเรื่องของไฮบริดมาร์เก็ตติ้งก็คือมีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องเพราะฉะนั้นรูปแบบจึงต้องพัฒนามากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องเข้าใจถึงผู้คนที่เข้ามาด้วยว่าเขาคาดหวังอะไรเพราะว่ากลุ่มคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความคาดหวังและก็ต้องการไม่เหมือนกันครับดำเนินการมากี่ปีแล้วครับธุรกิจของจอยคอยวันนี้ธุรกิจจอยคอยก็16ปี16ปีนะครับการเดินทางมาถึงปีที่16และมีเครือข่ายกี่คนครับเครือข่ายเนี่ย
เรามีคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยก็2ล้านกว่าคน2ล้านกว่าคนนะครับมีการจัดลำดับไหมครับว่าลำดับของธุรกิจประเภทขายตรงเนี่ยเป็นยังไงไงจอยคอยอยู่ตรงไหนครับก็เราก็ติด1ใน10ทุกปีนะครับแรงกิ้งก็ล่าสุดก็อยู่ประมาณที่6ที่7ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าประมาณตรงนี้นะครับครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูทางอายลาแพลเน็ตนะครับซึ่งจะเป็นน้อยน้องใหม่กว่านะครับเรียนแนะนำองค์กรแล้วก็ตัวเองนิดนึงครับครับเรียนอาจารย์เทิดทูนนะครับแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับก็ดร.กัมปนาทบุราศีครับทำหน้าที่เป็น CEO ประธานกรรมการบริหารของบริษัทอายลาแพลเน็ตนะครับเป็นน้องใหม่นะครับมีวิสัยทัศน์นะครับในการที่จะเป็นธุรกิจขายตรงสีขาวนะครับมุ่งเน้นงานนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะการนำงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เป็นสารสกัดจากงาหรือว่าเซซามินที่เป็นข่าวดังคึกโครมเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับก็ดำเนินธุรกิจมา6ปีนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้วิธีของการโค้ชนะครับในการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยอายลาก็ถ้ามีการจัดแรงกิ้งจากยอดขายนะครับของสื่อก็ถือว่าเป็นขายตรงที่อยู่อันดับที่11ของประเทศไทยครับครับยินดีด้วยครับกับน้องใหม่นะครับมาทางรถสมชัยนะครับเป็นนักวิชาการเองเป็นอาจารย์เยอะเลยครับนักธุรกิจนะครับเป็นผู้บริหารผู้นำเห็นการโค้ชมีความสัมพันธ์อย่างไรขายตรงถึงว่าจับการโค้ชการโค้ชเกี่ยวกับขายตรงอย่างไรการโค้ชเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งนะครับธุรกิจขายตรงเนี่ยอย่างในเรื่องของ competency ของคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเข้ามาแล้วเขาจะแค่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวในธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเนี่ยหลายกลุ่มเอาคร่าวๆก็คือมี3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มคนที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นนักขายแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นผู้นำที่เป็นนักสร้างเครือข่ายเนี่ยถ้าพูดเห็นภาพก็คือว่าคนที่เป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์หรือว่าคนที่เป็นเซลล์บิลดเออร์ก็คือสร้างยอดขายและอีกกลุ่มก็คือเป็นคอน sumer จริงๆเพราะฉะนั้นบางบริษัทก็มุ่งเน้นว่าจะทำยังไงเพื่อหาสินค้าหลากหลายเพื่อมาตอบโจทย์ผู้บริโภคเขาก็จะมุ่งเน้นที่โปรดักต์นะครับเป็นโปรดักต์ oriented แต่ในขณะที่บางบริษัทเองก็จะเน้นเรื่อง process ก็อาจจะมองเรื่องว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้คนที่เข้ามาเนี่ยสามารถพัฒนาการของตนเองเนี่ยนะครับที่เข้ามาแล้วมีความรู้สึกเป็น entrepreneur นั้นในหัวข้อที่อาจารย์ถามว่าแล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่อง strategy นะครับว่ากลยุทธ์เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจเติบโตเนี่ยเราก็ต้องตระหนักรู้ด้วยว่าถ้าวันนี้เราองค์กรเราจะมุ่งเน้นอะไรเราจะเป็นใครเราเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยคนเข้ามาเนี่ยเขารู้ไม่รู้อะไรเขาเข้าใจอะไรแล้วก็อยากเป็นอะไรนั้นในธุรกิจขายตรงเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มคนว่าถ้าเข้ามาแล้วอยากจะเป็นเน็ตเวิร์กบิลดเออร์นะครับเขาต้องมีคุณสมบัติประเภทไหนเขาควรจะทำอะไรแล้วรู้อะไรแล้วจะไปต่ออย่างไรในขณะที่คนที่เป็นนักขายเนี่ยเขาจะต้องเก่งอะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโดยสมรรถนะของคนทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องพยายามมองแล้วก็ตระหนักรู้ตัวเองด้วยว่าถ้าคุณจะเป็นนักขายจรรยาบรรณของการเป็นนักขายจะขายแบบไหนที่จะไม่ได้เอารัดเกี่ยวผู้บริโภคและการเป็นผู้สร้างเครือข่ายนั้นเนี่ยมันเสมือนหนึ่งคุณเป็นเจ้าของแฟรนไชส์นะแต่เป็นpeople แฟรนไชส์เพราะว่าการที่จะเปลี่ยนคนในองค์กรเพื่อให้มีความคิดความเข้าใจแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่อยากจะเป็นเจ้าของเครือข่ายนั้นเนี่ยในความหมายแล้วมันต้องเหมือนแฟรนไชส์ก็คือการถ่ายทอดการเอาสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยนะครับไปทำให้คนที่เข้ามาในเครือข่ายเปลี่ยนเหมือนเป็นคนที่เราอยากให้เขาเกิดขึ้นนะครับองค์กรนั้นก็ต้องรู้เลยว่าโดยภายตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรแล้วเขาคาดหวังอะไรเขาตั้งใจจะไปยังไงนั้นการเปลี่ยนแปลงคนเราเนี่ยนะครับนั้นการโค้ชเป็นเรื่องส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนหรือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นตัวตนของคนที่เข้ามาในเครือข่ายว่าเขาอยากเป็นใครนั้นเรื่องความเป็นความรู้หรือทักษะต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องที่แม้ว่าเราจะหยิบไปให้เขาแล้วแต่ว่าเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยเขาจะเอาไปใช้อย่างไรแล้วเขาจะเป็นใครอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการใช้หลักการโคชชิ่งเข้าไปช่วยในการสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรนั้นเนี่ยถ้าเขาจะไปต่อเขาจะเป็นใครแสดงว่านักขายตรงจะต้องรู้จักตัวเองเห็นตัวตนตัวเองเห็นแรงบันดาลใจของตัวเองเพื่อจะให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่อยากได้แล้วก็อาจจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนประมาณนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะยกระดับให้เขาเนี่ยเมื่อค้นพบตัวเองแล้วรู้เป้าหมายตัวเองแล้วก็จะมีเรียกว่ามีเฟสของการพัฒนาไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะบอกtransform คนจากเป็นผู้ตามเป็นผู้นำได้เลยฉะนั้นไอ้เส้นทางเนี่ยนะครับของคนจะเปลี่ยนจาก follower เป็น leader เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะหยุดเกิดขึ้นได้เลยและต้องตระหนักรู้ก่อนว่าเขารู้อะไรไม่รู้อะไรดังนั้นการที่เราจะหยิบเอาองค์ความรู้ทักษะต่างๆใส่ไปก็ต้องสะท้อนให้เห็นถึงความไปตรงกับความพึงพอใจที่เป็น behavior เป็นความเชื่อหรืออาจจะบอกว่าเป็น value เป็น core value ของเขาได้แหละเราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในฐานะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มแล้วสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเขาแล้วจะให้เขาค้นพบว่าเมื่อสิ่งที่เรามีเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้แล้วเขาจะไปต่อยังไงไม่ให้ปฏิเสธในสิ่งที่เขาเดินเข้ามาครับวิธีการเห็นตัวเองเห็นแล้วอยากไปตรงไหนไปอย่างไรให้เกิดผลนะครับขายตรงสีขาวเกี่ยวกับการโค้ชยังไงต้องอธิบายอาจารย์เทือกทูลแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยสินค้านะครับที่มีคุณภาพนั้นเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับแล้วต้องเอาสินค้าเนี่ยผ่านกลุ่มคนเครือข่ายของกลุ่มคนคือต้องผ่านคนที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคนะครับตรงกลางเนี่ยคือคนซึ่งเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะสร้างความสับสนและก็ความไม่เข้าใจกับสังคมเนี่ยอยู่เยอะนะครับสิ่งที่มองเห็นนะครับแล้วก็เรื่องการโค้ชเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพราะว่าวิธีของธุรกิจขายตรงสีขาวเนี่ยก็คือเราอยากเห็นคนตรงกลางนะครับที่เป็นคนที่เชื่อมต่อระหว่างสินค้ากับผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับเรียกว่าเป็นคนที่ถูกต้องนะครับคิดถูกต้องทำถูกต้องนะครับทีนี้ปัญหาของธุรกิจขายตรงนะครับก็คือคนทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้านายลูกน้องเลยครับอาจารย์น่าสนใจมากครับไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องไม่สามารถใช้การสั่งให้ทำอะไรเนี่ยได้เลยนะครับผมมีพนักงานประจำเนี่ยอยู่ประมาณ80คนนะครับแต่มีนักธุรกิจขายตรงที่เป็นธุรกิจอิสระเนี่ยอยู่ในสังกัดนะครับสมัครเข้ามารวมทั้งกัมพูชาทั้งไทยทั้งเมียนมาเนี่ยประมาณ 400,000แต่ที่ทำงานจริงๆเนี่ยนะครับตีว่าอยู่ประมาณ 20,000 คนนะครับผมสั่งใครไม่ได้เลยครับอาจารย์สั่งใครไม่ได้เลยสั่งใครไม่ได้เลยครับต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือหรือเขาเห็นอะไรบางอย่างนะครับคือเห็นตัวเขาเองตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่นะครับของตัวเขาเองจึงสามารถจะขับเคลื่อนนะครับไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยได้ครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับตรงกลางเนี่ยครับต้องการความสัมพันธ์ในเชิงเน็ตเวิร์กเนี่ยสูงมากนะครับทำยังไงให้คนตรงกลางที่เป็นเน็ตเวิร์กจำนวน 20,000 คนเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับรู้ใจกันเข้าถึงกันนะครับแล้วก็กลายเป็นทีมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันมีกำแพงความไม่ไว้วางใจนะครับเพราะมันมองเป็นในแง่ธุรกิจเนี่ยมากเกินไปหรือมองผลประโยชน์มากเกินไปจนกระทั่งว่าความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับทีมเนี่ยนะครับในกลุ่มก้อนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเป็นเนื้อเดียวกันจนเกิดเป็นทีมที่เป็นเลิศนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศได้นะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดครับอาจารย์ก็คืออาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเป็นนายตัวเองนะครับการที่ต้องสั่งตัวเองให้ทำบางอย่างนะครับออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะครับไปสู่การเชนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนี่ยนะครับเขาต้องมีแพชชั่นนะครับที่สูงสูงนะครับจึงสามารถจะออกจากกรอบเดิมๆและเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะครับเขาจึงจะสามารถจะสร้างธุรกิจเนี่ยให้เติบโตได้ตรงนี้ผมก็เลยมองว่าการโค้ชเนี่ยครับก็จะเข้าไปนะครับสร้างการตระหนักรู้ให้เขารู้บทบาทนะครับสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือกลุ่มนะครับรวมไปถึงการที่ทำให้เขาเนี่ยครับค้นพบหรือวายนะครับวิถีของตัวเองจนเจอว่าชัดแล้วต้องเดินไปยังไงทำแบบไหนนะครับจึงกลายเป็นพลังนะครับเมื่อคนตรงกลางมีคุณภาพนะครับก็จะตอบนิยามเขาว่าไข่ตรงสีขาวได้ครับอาจารย์โอเคครับเยี่ยมเลยครับต้องเปลี่ยนแปลงจากตัวเองนะครับแล้วก็บอกกันไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นเจ้านายเขานะครับต่างคนต่างเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเริ่มใช่ครับการสร้างความสัมพันธ์หรือกลยุทธ์ที่จะเอาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับทางจอยคอยเนี่ยการโค้ชเข้าไปส่วน
ช่วยอย่างไรบ้างที่ทำให้คนซึ่งไม่ได้เป็นเจ้านายลูกน้องกันเนี่ยสามารถเดินไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยกันกับความฝันอันยิ่งใหญ่เพราะขายตรงเนี่ยจะมีเรื่องของความหวังความฝันเยอะเลยทำยังไงครับอะไรคือกลยุทธ์ที่สร้าง strategic relationship ระหว่างองค์กรกับสมาชิกก็เรื่องของการตระหนักรู้นะครับว่าวันนี้คนที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยถ้าเขามีจิตวิญญาณก่อนเป็นเจ้าของงั้นถ้าเราพูดถึงคำว่ากลยุทธ์ในยุคนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เรากำลังเป็นซูเปอร์ไวเดอร์เพื่อที่จะให้ระบบอย่างเดียวเขาต้องเข้าใจก่อนว่าการรับรู้ว่าวันนี้ธุรกิจอิสระอีกอาชีพหนึ่งที่มันเป็นอาชีพที่จับต้องได้เพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอาชีพขายตรงเนี่ยมันแค่ซื้อขายหรือเปล่าไม่ใช่มันคือการที่คุณได้เข้ามาใช้ระบบแล้วคนที่เป็นผู้ประกอบการต้องตระหนักรู้เหมือนกันว่าวันนี้เราคือซูเปอร์ไวเดอร์ถ้าวันนี้เราเป็นผู้ให้บริการแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังเขาคือเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่จะตอบโจทย์ในสเต็กโฮลเดอร์ที่เข้ามาร่วมเนี่ยว่าเขาจะได้อะไรเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาสามารถมีความเป็นเจ้าของอย่างไรอันนี้ความเป็นเจ้าของเนี่ยยุคนี้เราพูดถึงเรื่อง strategic entrepreneurship เนี่ยว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของซึ่งกลยุทธ์ที่เราจะต้องออกแบบในฐานะที่เราโปรไวให้เขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบหรือแผนหรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยในฐานะที่เราเป็นแพลตฟอร์มเราจะทำอย่างไรว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะเติมเต็มให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของได้จริงๆแล้วเขาต้องมีความเป็นอิสระว่าเมื่อเขาสร้างเน็ตเวิร์กแล้วเน็ตเวิร์กต้องเป็นของเขาในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ก็คือเป็นพีเพิลแฟรนไชส์เรียนถามดร.โกนะครับว่าทราบว่าลงไปจัดสัมมนาเองฝึกอบรมเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมหรือเป็นเดี่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องการโค้ชแชร์ประสบการณ์หน่อยสิครับว่าได้อะไรมีอะไรที่ควรจะแชร์บ้างครับอย่างที่บอกไปครับว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนจำนวนเยอะแล้วก็ผมไม่สามารถจะสั่งใครได้เลยนะครับดังนั้นการจะไปที่ผลลัพธ์นะครับหรือว่ายกระดับองค์กรนะครับหรือจะมองไปที่ยอดขายหรือความสำเร็จเนี่ยนะครับมันเป็นศิลปะมากเลยครับอาจารย์เพราะเราไม่สามารถสั่งใครได้เลยแม้แต่พนักงานประจำเองผมก็ไม่ใช่การสั่งการนะครับแต่เป็นการสร้างการตระหนักรู้นะครับล่าสุดเนี่ยตอนไปพบกับทางคุณก่อสรรค์นะครับได้เจอคุณชูศิลป์โค้ชชูศิลป์นะครับบอกว่าต้องลงไปทำเองนะครับเบอร์หนึ่งต้องเป็นโรโมเดลนะครับแล้วก็จะต้องสร้างปฏิหาริย์อะไรในองค์กรนะครับหลังจากนั้นมาผมก็เลยปลุกในการลงไปพื้นที่เพื่อจะไปทำสัมมนาเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งนะครับเพื่อจะทำให้คนในองค์กรเนี่ยเขาได้เห็นนะครับได้เห็นว่าศาสตร์การโค้ชเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาได้คิดนะครับเขาได้ตระหนักรู้ด้วยเครื่องมือนะครับให้การโค้ชนะครับรวมไปถึงการใช้เครื่องมือต่างๆทำให้เขานะครับรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองนะครับมองเห็นว่าเขาควรจะต้องทำอะไรเขาอยู่ตรงไหนนะครับในบทบาทของเขาและเขาต้องทำอะไรต่อไปผมปรากฏว่าฟีดแบ็กที่กลับมานะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าเขาตื่นรู้ครับอาจารย์สองเนี่ยครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับนักธุรกิจเนี่ยนะครับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจเข้าถึงนะครับเพราะผมได้เห็นบางอย่างได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะพูดแล้วก็ไม่ได้พูดนะครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมรู้สึกผูกพันกับเขามากขึ้นเชิงลึกเลยนะครับครับและเขาก็ได้ผูกพันกับเรามากขึ้นเพราะเราเข้าใจเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรนะครับแล้วเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับมันก็เกิดความผูกพันขึ้นมานะครับปรากฏที่ลงไปทำตอนนี้คิวที่จะให้ลงไปทำเนี่ยคิวยาวเป็นหางว่าวเลยครับอาจารย์ก็ถือว่าการตอบรับกลับมาเนี่ยดีมากนะครับก็ถือว่าหนึ่งเนี่ยเขาได้ตื่นรู้ครับในบทบาทตัวเองสองความสัมพันธ์ที่แน่นแน่นจากการที่ได้ฟังแค่ได้ฟังครับแค่เราไปฟังเขาอย่างเดียวเรายังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะครับพอเราเข้าใจเขารู้ว่าเราเข้าใจในการสะท้อนกลับของเราเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกไว้วางใจนะครับผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งหรือทูที่สำคัญนะครับในการทำให้บุคคลกับกลุ่มเนี่ยนะครับเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแน่นนะครับที่สำคัญสุดก็คือทำให้เขาเนี่ยครับวายตัวเองนะครับหรือหาคำตอบด้วยว่าที่เขาต้องทำอาชีพไถ่ตรงเนี่ยเพื่ออะไรนะครับแล้วเขาต้องทำเนี่ยนะครับไปเพื่อใครนะครับ
มื่อเขาตระหนักรู้และเขารู้ว่าอาชีพเนี้ยเขาเป็นเจ้าของนะครับเหมือนที่ทางดร.สุนชัยได้พูดถึงนะครับเขาก็จะเกิดแพชชั่นสูงๆเลยว่าเขาอยากจะสร้างสิ่งนี้อยากทำให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะไปข้างหน้าจนกระทั่งว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับแต่ทั้งนี้เป็นแค่การเริ่มต้นของอัยรานะครับยังมีการเดินทางอีกยาวต้องเดินทางอีกนะครับเยี่ยมครับนี่ถามดร.สุนชัยเป็นคำสุดท้ายนะครับในบทบาทของนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงจะแชร์ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการโค้ชไปให้ขายตรงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่แบบไหนครับในแง่ของการโค้ชนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับของการฝึกอบรมต้องพูดอย่างนี้นะฮะในการฝึกอบรมแล้วเนี่ยหลายคนก็มักจะพูดติดปากคำว่าเทรนนิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนขององค์ประกอบของส่วนหนึ่งในเรื่องของ mindset ของคนที่จะเปลี่ยนแต่บางครั้งเนี่ยการเทรนนิ่งเนี่ยอยู่ๆไปเทรนเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเทรนไปเทรนมาก็ยิ่งนิ่งนะฮะเพราะอะไรเพราะงงนะฮะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเข้ามาเขาจะรู้อะไรเพราะว่าหลายคนเวลาเข้ามาในขายตรงเขาบอกว่าอ้อมันดีทุกคนก็บอกว่าดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยขายตรงเราก็พยายามจะปลูกจิตสำนึกแล้วก็สร้างวัฒนธรรมในขายตรงด้วยกันในฐานะที่เราพยายามสร้างสมาคมร่วมกันนะว่าการขายตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่เข้ามาแล้วเขามีความเป็นเจ้าของเขาต้องตระหนักรู้ด้วยตัวเองก่อนคนเราจะเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าจะเปลี่ยนด้วยอารมณ์ซึ่งที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็นนอมของคนในอุตสาหกรรมขายตรงก็ว่าได้เพราะว่ามักจะใช้อิโมชันแนลนำเวลาเราใช้อิโมชันแนลนำเนี่ยมันก็จะ lead to action ก็ทำแต่เวลาทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สำเร็จแล้วก็เฟลเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรเพราะยังไม่รู้เป้าประสงค์หรือไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าไอ้ตัวเองไปทำไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันจะได้ไหมดังนั้นสิ่งสำคัญคือมันต้องคอนคลูดก่อนนั้นก็เราก็จะใช้ลอจิกนะครับดังนั้นโดยหลักการที่เขาพูดเสมอว่าemotional lead to action เนี่ยกับ logic lead to conclusion ก็เป็นเรื่องจริงที่บอกว่าวันนี้คนเราจะตัดสินใจแล้วทำด้วยการความเข้าใจตัวเองแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยเขาจะไม่ท้อเลยแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจเลยแม้ว่ามันจะเจอสารพัดปัญหาผมก็เชื่อว่า HR หลายๆองค์กรก็เจอปัญหานี้งั้นเราก็จะแบ่งเฟสนะครับว่าคนเข้ามาเนี่ยในธุรกิจไม่ได้ว่าเขารู้อะไรเลยงั้นก็ต้องมาเลิร์นนิ่งก่อนครับเฟสแรกเราก็ต้องให้เลิร์นนิ่งก่อนพอเลิร์นนิ่งไปสักพักนึงเราก็เมื่อเรียนรู้แล้วว่าในองค์กรมีอะไรแล้วก็ทรัพยากรบริษัทมีอะไรพอว่ารูปขององค์กรมีอะไรแล้วก็วัตถุประสงค์วิชั่นของบริษัทเนี่ยจะไปตรงไหนดังนั้นวิชั่นเป็นเรื่องสำคัญเราจะค้นพบว่าวิชั่นเนี่ยใครก็พูดได้แต่วิชั่นจริงๆมันก็มีองค์ประกอบว่าไอ้คอวาลูกับสิ่งที่เป็นคอพอร์โพสหรือว่าคอวิชันนารีของเราเนี่ยมันตอบโจทย์วิชั่นของเราหรือไม่เพราะหลายคนเนี่ยมีวิชั่นแต่มันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าอะไรตั้งวิชั่นมาจากสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่ไม่ได้มองตัวเองว่าเรามีอะไรหรือเราจะเป็นอะไรเป็นได้ไหมมันเป็นความถนัดของเราไหมดังนั้นเมื่อองค์กรมีการกำหนดวิชั่นแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้องค์กรรับรู้และสำคัญที่สุดก็คือต้อง learning และเมื่อ learning แล้วเนี่ยค่อยมา coaching ครับอยู่ๆไปโค้ชเลยไม่รู้อะไรเลยก็ต้องวนอยู่ในความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วก็จะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับดังนั้นพอคนตระหนักรู้ว่าอ๋อรู้แล้วแหละว่าเข้ามาจะทำอะไรแล้วก็มีการสะท้อนตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะเป็นอะไรฉันจะอยู่ตรงไหนองค์กรฉันจะมีเป้าหมายยังไงฉันพร้อมจะเดินไปกับบริษัทเนี่ยมันจะเป็นการตอบโจทย์ว่าวิชั่นที่บริษัทตั้งไว้เนี่ยกับคนในองค์กรขับเคลื่อนไปด้วยกันได้หรือไม่นั้นอาศัยการโคชชิ่งไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากเราจากผู้ที่รับการโคชหรือให้ผู้นำไปโคชต่อเพราะฉะนั้นการที่จะทรานสฟอร์มจากผู้ตามมาเป็นผู้นำเนี่ยเพราะฉะนั้นการโคชเป็นส่วนหนึ่งหลังจากโคชไปแล้วค้นพบตัวเองอยากจะทำอะไรแล้วและอยากจะเปลี่ยนจริงๆทำไปสักพักอาจจะเจอปัญหาก็มา on the job trainingเพราะว่าเป็นการหลุดหมุนกันไปได้ฝึกให้เก่งพอเก่งแล้วเชี่ยวชาญแล้วนี่แหละครับถึงจะทันฟอร์มนะครับจากลีดไปสู่ลีดเดอร์ได้แล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนตัวเองในการที่เขาเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าวิชั่นที่แปลงเอาคอวาลูนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่องค์กรมีแล้วก็เปลี่ยนตัวคนที่เข้ามาในองค์กรเนี่ยให้มีแคปบิลิตี้มีความสามารถนั้นก็ต้องมีองค์ประกอบครับเพราะว่ายุคนี้การแข่งขันเนี่ยจะแข่งขันได้จะเป็นอะไรที่ competitive advantage ได้เนี่ยก็ต้องมีทั้งสิ่งที่เป็นความสามารถของเขาเองความตั้งใจและสำคัญองค์กรก็ต้องสามารถให้ทรัพยากรที่ตัวเองเนี่ย
ไปสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำหนดวิชั่นได้ครับครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับเรามาถึงจุดการเรียนรู้สุดท้ายนะครับของวันนี้7เซสชั่นนะครับขอเสียงปรบมือกันดังๆครับกับทางดร.สมชายครับจากจังหวัดนครปฐมและดร.กัมปนาถครับจากอัยยราไพเรียนครับขอบคุณทั้งสองท่านครับครับผม